ผมต้องการให้ท่านเห็นว่าที่อ่านทั้งหมดเนี่ยให้ท่านเห็นแล้วก็ให้ตำรวจทหารที่มีความเข้าใจว่านักเรียนนักศึกษานี่มีเบื้องหลังเนี่ยให้เห็นว่าเปิดกลาเสียเถิดโลกนี้มันเป็นเครือข่ายกันหมดแล้วมันก้าวหน้าและที่ร้ายแรงที่สุดก็คือไอ้ผู้ปกครองไทยมันถอยหลังมันเลยเห็นคนก้าวหน้าไปไวพลเอกชาติชายเคยบอกว่าแหมพัฒนาประเทศไปเร็วจัดใช่ไหมครับผมบอกว่าเฮ้ยท่านชาติชายบอกว่าผมไม่ได้พัฒนาเร็วนะแต่ที่ผ่านมามึงเดินช้ากันเองอ่ะเออวันนี้ผู้ปกครองรัฐไทยเผด็จอำนาจเผด็จการไทยนี่มันวิ่งมันเดินถอยหลังครับมันคล้ายๆไมเคิลแจ็คสันนะเดินไปเดินไปมันถอยหลังเรื่อยครับชาวบ้านเขาก็เดินไปธรรมดามันเลยมองว่ามึงไปไวจัดก้าวหน้าจัดประเทศจะก้าวหน้าเร็วอย่างนี้ไม่ได้เขาก็เดินไปธรรมดาขนาดเดินธรรมดายังไม่ทันสิงคโปร์เลยยังไม่ทันเวียดนามเลยแล้วมึงยิ่งพาประชาชนเดินถอยหลังด้วยมันก็ตายสิครับประเทศคนมันก็ยากจนสิแล้วอย่างนี้ผมไปยุแยงอะไรครับผมนำเสนอในทางที่เป็นจริงที่สุดเอาข้อเท็จจริงผมถึงบอกว่าเวลาผมนำเสนอเนี่ยจึงต้องนำเสนออย่างข้อมูลข่าวสารเลยต้องมาโชว์มากไอ้เจ้าขี้ข้าประเด็จการมันก็มาบอกนายสุนัยทำไมมาเล่นคอมพิวเตอร์ลูดไปลูดมาไอ้เบื้อมันกูไม่รู้ยังไงแล้วมันเยอะเดี๋ยวข้อมูลเดี๋ยวมึงก็ไม่เชื่อกูอีกอันนี้เป็นรูปที่น่ารักมากนี่คือขบวนการชานมที่ผมพูดไว้ตั้งแต่ต้นปรากฏว่าภาคีชานมเป็นเรื่องที่แปลกมากผมไม่พูดรายละเอียดนะครับแต่นำมาเสนอให้ท่านและท่านไปหาอ่านเองหรือมีโอกาสอื่นผมจะมาอธิบายละเอียดให้ดูว่ามันเป็นมาอย่างไรขบวนการชานมเป็นเรื่องของคนหนุ่มคนสาวที่ผูกพันกันด้วยวัฒนธรรมใหม่โดยใช้กลไกอินเทอร์เน็ต Twitter แล้วใช้วัฒนธรรมทางอาหารคือกินชาด้วยกันปรากฏว่าคนกินชาใส่นมนี่เยอะนะแล้วชาไทยใส่นมนี่เป็นที่เรื่องลือชื่อที่สุดในอเมริกาเขาเรียกไทยทีครับขายดีมากผมนี่เป็นพนักงานขายอาหารเขานะว่างงานนี่ไปช่วยเขาขายของเขาจะเข้ามาสั่งไทยทีก็คือชาเย็นบ้านเรานั่นละแต่ใส่นมแต่เป็นชาอีกรสหนึ่งครับแปลกมากเป็นแค่ชาซีลอนที่ขายในเมืองไทยก็จริงๆก็คือชาฝรั่งนั่นแหละครับแต่มาพลิกแพลงใส่นมแต่มันเป็นชาที่รสอีกอย่างหนึ่งแล้วเขาก็ชอบกินกันและตอนหลังนี่พัฒนาจากชาใส่นมที่เราเรียกว่าชาเย็นเนี่ยนะกลายเป็นชามุกใส่เม็ดสาคูสีนะครับขายดีกำไรดีด้วยปรากฏว่าชอบนิยมกินกันแล้วก็เลยเกิดวัฒนธรรมตัวนี้ขึ้นแล้วมันเป็นประเด็นการเมืองเพราะไม่มีการโต้แย้งการเมืองกรณีเรื่องของฮ่องกงเห็นไหมครับพอเรื่องฮ่องกงปั๊บก็เลยโต้แย้งกันโต้แย้งไปโต้แย้งมากระบวนการนี้เขาเลยเสนอรูปธรรมว่าชานมข้นกว่าเลือดเว้ย รัฐบาลที่ล้าหลังเนี่ยชอบเสนอเรื่องความรักชาติชอบเสนอเรื่องเลือดไทยด้วยกันแต่เห็นเลือดคนไทยด้วยกันเห็นมันยิงกระบาลเอาเออตายมาไม่รู้กี่รอบตั้งแต่ผมเป็นนักศึกษาตั้งแต่14ตุลา47ปีที่แล้วจนกระทั่งมาเป็นผู้แทนราษฎรมันยังยิงไม่เลิกเลยครับแล้วมึงมันเป็นชาติกันเดียวกันจริงหรือครับไม่จริงหรอกครับอันนี้คือคำหลอกลวงแล้ววันนี้โลกมันเป็นอินเตอร์แล้วเขาจึงเสนอชานมข้นกว่าเลือดเลยภาษาอังกฤษเรียก Milk Tea Alliance พันธมิตรชานมภาษาจีนว่ายังไงอ่านไม่ออกเอามาจากไหนเอามาจากมติชนครับเขาลงข่าว
ชาวเน็ตไทยฮ่องกงไต้หวันผุดแฮชแท็กพันธมิตรชานมโต้แถลงการสถานทูตจีนลงข่าวเมื่อวันที่15เมษายน2563Positioning อีกสำนักข่าวหนึ่งบอกว่าภาคีแห่งชานมไต้หวันประกาศจุดยืนพร้อมให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นแก่ผู้ประท้วงฮ่องกงพวกชานมช่วยกันช่วยแล้วมีชานมไทยชานมฮ่องกงชานมไต้หวันล่าสุดมีชานมอินเดียมาร่วมด้วยครับตอนนี้ก็เป็นเท่าไหร่แล้ว 4-5 ประเทศแล้วนี่ไต้หวันไต้หวันฮ่องกงไทยอินเดียถ้าประเทศเผด็จการไหนปราบปรามประชาชนอีกไม่ว่าจะเป็นประเทศในอาเซียนเนี่ยมันก็จะเกิดพันธมิตรชานมขยายตอนนี้เป็น4ประเทศแล้วนะครับนี่ชานม4ประเทศแล้วครับผมข่าวสดบอกว่าชานมข้นกว่าเลือดอาจารย์ประจักษ์ก้องกีรติรองคณบดีที่ธรรมศาสตร์นี่ครับลงข่าวนี้ผมเอาข้อมูลนี้มาให้ท่านเห็นว่าวันนี้โลกมันเปลี่ยนแล้วชานมข้นกว่าเลือดประจักษ์ก้องกีรติมองพันธมิตรชานมปะทะสลิ่มจีนในศึกทวิภพข้ามพรมแดนท่านเห็นแล้วนะครับว่าเมื่อโลกมันพัฒนาไปแล้วเนี่ยมันพัฒนาไปทั้งกลไกครับดังนั้นจะเอารถถังเอาปืนมาบีบมาปิดรูกะลานี่มันเป็นไปไม่ได้แล้วครับพี่น้องทหารพี่น้องตำรวจครับแล้ววันนี้นายโจชัวหวองอ่านภาษาไทยไม่ออกด้านใช้ป้ายภาษาไทยสนับสนุนการชุมนุมในประเทศไทยครับเห็นไหมครับห้ามกันไม่ได้แล้วอย่าไปบอกโอ้ยโจชัวหวองหนุนหลังไม่ใช่แล้วครับมันเป็นอารมณ์ความรู้สึกร่วมกันของการต่อสู้กับอำนาจเผด็จการของคนธรรมดาเดินดินกินข้าวแกงไม่ใช่กินแฮมเบอร์เกอร์นะครับของคนไทยเรานี่โจชัวหวองชุมนุมหน้ากงสุลใหญ่ไทยในฮ่องกงเป็นกำลังใจม็อบราษฎรเหมือนกับที่คนไทยชุมนุมกันอยู่ที่หน้ากงสุลใหญ่ลอสแอนเจลิสนี่ไงครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ภาษาก็ไม่ใช่อุปสรรคไม่ใช่ด้วยโจชูหวงทำของปลอมหรือเปล่าวะเนี่ยโจชูหวงเขียนภาษาไทยได้ไงคนไทยในฮ่องกงเยอะแยะเขาเป็นพันธมิตรกันโอ้โหม็อบกลุ่มคนผู้รักประชาธิปไตยในฮ่องกงนี่แข็งแรงนะคลิปของเราเนี่ยคนฮ่องกงพี่น้องคนไทยฮ่องกงดูตลอดนะครับทีวีสุนายเนี่ยสุนายทีวีนี่เพื่อเขารู้ว่าต้องการจะสื่อถึงไทยเขาก็เลยเขียนเป็นภาษาไทยแล้วคุณโจชัวหวงเอามายืนถ่ายรูปเสนอเหมือนคำพูดของเขาพวกเราชาวฮ่องกงเป็นกำลังใจให้ผู้ประท้วงพวกเราจะร่วมกันต่อสู้กับเผด็จการและผ่านมันไปด้วยกันพวกเราจะยืนเคียงข้างคนไทยครับเป็นยังไงครับโอ้เอาเรื่องดีนะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกดแชร์ช่วยกดไลค์ด้วยครับใครยังไม่กด Subscribe กดซะถ้ากดแล้วไม่ต้องถ้ากด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้มันจะได้เตือนมาถึงท่านนะครับถ้าท่านกด Subscribe กดกระดิ่งแล้วต้องชวนเพื่อนๆ เข้ามาเป็นสมาชิกในสุนัยทีวีและสุนัยแฟนคลับด้วยครับวันนี้ขอบคุณนะครับได้ตั้ง 400,000 กว่าแล้วในสุนัยทีวีนี่แต่สุนัยแฟนคลับรู้สึก 200,000 กว่าถ้าเราเพิ่มถึงล้านเมื่อไหร่เราก็ไม่น้อยกว่าพันธมิตรภาคีชานมเหมือนกันนะครับพี่น้องเห็นทิศทางหรือยังว่า7ปีที่ผมตั้งหลักต่อสู้กับเผด็จการอย่างสันติวิธีนี้ด้วยการใช้ข้อมูลข่าวสารสู้ส่งเข้าไปในกาลาแลนด์ดังนั้นขอให้พี่น้องช่วยกันนะครับเวลาดูแล้วบางทีมันเพลินครับเพลินแล้วก็เลยเปื่อยเรื่อยเปื่อยเลยไม่ได้กดพอกดดูใน YouTube นะครับของสุนัยทีวีหรือสุนัยแฟนคลับพอกดปั๊บไอ้กดที่กดนิ้วก่อนครับกดยกนิ้วโป้เนี่ยส่วนสลิมอยากจะรู้เหมือนกันว่าสุนัยพูดอะไรไม่ชอบก็กดหัวทิ่มไปนิ้วทิ่มอย่างนี้ไม่ว่ากัน
นะครับมันมีความสำคัญเพราะจะทำให้คลิปเหล่านี้เหมือนโทรทัศน์เลยนะครับ